ตรงนั้นแหละโอ้ยรู้เนี่ยว่าชนะชูริเคนดอกเดียวที่มันชีวิตดีจริงตอนนี้เรายังเที่ยวกันอยู่ในเมืองอิงะนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราไปเดินเล่นกันมาหลายๆร้านแล้วเนี่ยดีอุ้งก็พามาอีกหนึ่งที่ที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่แบบน่ารักมากเลยมันเป็นคาเฟ่แบบคาเฟ่นินจาเขาก็จะมีพวกบรรดาแบบร้านไอศ์แบบขนมต่างๆมีไอศครีมขายแล้วก็คนขายน่ารักด้วยคือเจ้าของนะเขาชอบแต่งตัวเป็นนินจาไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในเข้ามาเลยโอ้โหชัดมากชัวสวัสดีชัวสวัสดีค่ะนิ่งนิ่งโอ้นิ่งโอ้โหโอ้โหคุณลุงคนนี้นี่ต้องเป็นนินจาชัวโดยดูจากการแต่งตัวแล้วใช่เลยมีอีกเมนูนึงนี่น่าสนใจเลยนี่โคคาเกะใช่โคคาเกะว่าก่อนจานเป็นเหมือนรองเท้าอ๋ออันนี้มันคือที่เราเคยเห็นนะคะตัวนี้ไงมันเป็นรองเท้าอ่ะมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดอันเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนแบบรองเท้าที่ไว้ใส่แบบบนน้ำอ่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่สามารถวิ่งได้จริงนะเพื่อนๆแต่คืออันนี้เนี่ยเขาใส่เพื่อเวลาเดินบนโคนอ่ะเดินบนโคลอะไรต่างๆมันจะเดินยากใช่ไหมอันเนี้ยมันจะทำให้ okay. เขาเดินได้ง่าย okay. ด้วย okay. งั้นเอา2อันนี้แล้วกันนะโอเคจ้ะโอเค this one and ninja parfait oh. Oh. โอ้โหมาแบบอลังการมาก ninja parfait ninja parfait โคคาเกะสวีทเพื่อนๆควรจะมาแวะนะครับถ้าเจอร้านนี้เนาะเพราะว่าจริงๆว่ารู้สึกว่ามันแบบโลคอลมากๆแล้วก็แบบน่ารักแล้วก็เจ้าของร้านก็น่ารักด้วยใช่แล้วค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะแวะมาได้นะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวเล่นในเมืองอิกะเนี่ยถูกต้องมาได้เลยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงทำให้เราได้ความรู้เพิ่มเราเห็นรองเท้าอันนี้มาตั้งแต่เด็กเลยเนาะอ่านการ์ตูนแล้วก็คิดว่าคิดว่าเดินบนน้ำได้ตลอดวิ่งกันเพลินแน่นอนเปล่าครับเดินบนโคลนชิมเลยนะเลย